โอเคครับวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านครับผมคิต้าออโต้ครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวหูฟังนะครับ Marshall Minor 3นะครับก็หลังจากที่ผมใช้งานมาแล้วนะครับประมาณ1เดือนนะครับอันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังว่าการใช้งานมาประมาณ1เดือนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างตัวนี้ ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับก็น่าจะยังไม่มีขายในเมืองไทยนะครับตอนนี้ผมให้น้องสาวซื้อมาให้ครับจากนอร์เวย์นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณราคาก็อยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทนะถ้าเป็นเงินไทยแต่ว่าถ้าหิ้วเข้ามาหรือว่าในเว็บในเมืองไทยอาจจะอยู่ที่ประมาณ6,500 ถึง 7,000 8,000 อันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่เราจะได้มานี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าขายเมืองไทยหรือเปล่าอันนี้เป็นหูฟังบลูทูธนะครับเขาก็บอกว่ายี่ห้อมาแชลนะครับโอเค25ชั่วโมงเท่านี้ผมใช้จริงมาแล้วครับประมาณ1เดือนนะครับโอเคให้ดูกันข้างๆเป็นยังไงบ้างโอเคข้างหน้าข้างหลังขอบโอเคอันนี้แกะมาแล้วนะครับ โอเคมาดูกันแกะกล่องว่าจริงๆแกะมาแล้วเนาะจะให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างโอเคพอเราเปิดมาจริงๆโอเคมันก็จะมีกล่องอันนี้ของข้างๆอันนี้ก็แล้วแต่เนาะโอเคแค่นี้ส่งไปนะครับโอเคจริงๆมันก็จะมีตัวนี้ห่ออยู่นะครับแล้วเราแกะมาทีนี้ผมฉีกไปแล้วเนาะโอเคก็จะดึงออกมาข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูหน้าตาเขาอันนี้แกะไปแล้วเนาะมาดูก่อนต่างได้นะครับนี่ผมวางอยู่ข้างในข้างในมันก็จะมีอะไรบ้างโอเคแกะกล่องมาข้างล่างมันก็จะมีมาดูก่อนว่าตรงนี้มีอะไรตรงนี้เป็นมีสายนะครับสายชาร์จเขาไม่ได้ให้ที่ชาร์จมาครับให้แค่สายมานะประมาณนี้เองนะฮะเท่าที่ดูนี่ก็ประมาณน่าจะมา10เซนนะอันนี้หัวชาร์จไทป์ซีครับก็ไปเสียบหัวชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปได้นะครับโอเคอันนี้เก็บไว้ก่อน ในมีอะไรบ้างเครื่องมือนะครับโอเคไม่รู้ครับผมก็ดูใน YouTube มาเยอะแล้วครับอันนี้ไม่อ่านแล้วกันนะครับพวกมันก็มีนะฮะนะครับโอเคคู่มือไกด์อะไรต่างๆนะครับก็มีหลากหลายนะครับภาษาอังกฤษนู่นนี่นั่นโอเคอันนี้ก็คู่มือนะโอเคอันนี้ผมก็จะมารีวิวในส่วนของผมใช้งานจริงครับอันอื่นดีเทลก็ช่องอื่นงานจะพูดเยอะแล้วนะครับโอเคมาดูกันหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้ข้างล่างก็จะเป็นที่ชาร์จแบตนะครับโอเคปุ่มนี้ก็เอาไว้กดในการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับรายการเชื่อมต่อใหม่นะครับโอเคข้างๆเคสนี้ก็โอเคส่วน เคสเนี่ยมันก็มีโลโก้มาแชลนะครับตัวนี้ก็เป็นทำดีเนาะเป็นพลาสติกนะครับมาดูกันข้างในมีอะไรบ้างแกะเปิดกันมาปุ๊บพอเปิดปุ๊บมันก็จะมีไฟนะครับก็จะมีโลโก้มาแชลชัดเจนนะครับโอเคฝั่งนี้ดูดึงมาด้านขวาโอเคดูกันนะครับมันก็จะเป็นเหมือนไฟแช็กเนาะโฟกัสไหมโอเคตรงนี้ก็จะเป็นสีทองนะครับก็จะมีโลโก้ไม่โฟกัสกล่องไม่โฟกัสเฮ้ยกันนะเฮ้ยโอเคตัวนี้เป็นตัว M นะครับมาแชลนี่ก็หูฟังข้างล่างนี้ก็จะเป็นสีทองนะครับโอเคข้างนี้ก็จะเป็นตัวชาร์จเนาะ โอเคมีก็จะมีตัว R อะไรให้เราดูอย่างดีนะครับโอเคก็ดูข้างในหน่อยปึ๊บเนี่ยพอเสียบเข้าไปตัวนี้ก็จะชาร์จแบตนะครับฝั่งขวานะครับโอเคว่าสายก็จะมีไฟแสดงสถานะนะครับเชื่อมต่ออันนี้เป็นบลูทูธ 5.0 ด้วยนะครับผมก็ใช้กับก็มีโลโก้ให้โอเคก็เราใส่เข้าไปก็จะประมาณนี้นะครับโอเคก็เชื่อมต่อฟังเรียบร้อยนะครับก็อันเนี้ยความชอบมันก็แล้วแต่นะครับบางคนก็จะ
ขึ้นอยู่กับหูนะครับบางทีหูเรามันไม่เหมือนกันเนาะตัวนี้ข้างล่างเป็นสีทองครับสวยงามนะครับโอเคโอเคผมก็จะพูดถึงในเรื่องของการใช้งานนะครับผมก็คือก็ถ้าแตะตัว M นะครับแตะ1ครั้งก็หยุดแต่1ครั้งก็เพลงนะครับ แต่2ครั้งก็เลื่อนเพลงนะครับแต่3ครั้งก็จะถอยกลับนะครับอันนี้แตะรับสายก็แตะตรงนี้นะครับก็ใช้มาสักพักหนึ่งนะครับก็จะมาพูดให้ดูก็พูดถึงเสียงแล้วกันนะครับตัวนี้ก็ถ้าใครชอบฟังเพลงนะครับแล้วชอบเบสแน่นๆนะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้มีการตัดเสียงรบกวนเนาะถ้าเราถอดปุ๊บมันก็จะหยุดเล่นเพลงใส่เข้าไปใหม่มันก็เล่นเพลงต่อนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่มีตัวที่มันตัดเสียงรบกวนนะครับมันก็จะมีรุ่นที่มันสูงกว่านี้อยู่เนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของใครชอบฟังเพลงนิ่มๆฟังเบสแน่นๆตัวนี้ก็แนะนำก็ไปหาจัดมาได้นะครับส่วนตัวผมก็ถือว่าโอเคนะครับใช้งานมาประมาณ1เดือนแล้วนะครับโอเคส่วนถ้าจะไปเทียบกับผมก็ไม่เคยใช้ตัวอื่นเนาะผมก็เพิ่งเคยใช้ตัวนี้นะครับอันนั้นไม่พูดถึงแล้วกันโอเคก็ถือว่าโอเคนะครับการใช้งานจริงๆนะครับถือว่าใช้ได้ดีเลยแหละนะครับเกตก็สวยงามนะครับเป็นตัว M Marshall ชัดเจนนะครับโอเคนะครับก็ปิดเข้าปุ๊บนะครับก็จะเก็บเข้านะเป็นเคสหนังอย่างดีนะครับแล้วก็จะชาร์จชุบโอเคก็จะพูดประมาณนี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานว่ายังไงก็เดี๋ยวติดต่อมาได้เดี๋ยวก็อยากรู้เพิ่มเติมอะไรก็สอบถามมาได้นะครับก็เดี๋ยวผมวันนี้ผมจะรอคลิปลงใน YouTube ให้ดูนะครับก็เผื่อมีพี่ๆท่านไหนก็สนใจเผื่อกำลังมองหาหูฟังบลูทูธไร้สายนะครับที่จะเอามาใช้ฟังอะไรนี้ก็แต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของอัดเสียงไมค์อ่ะมันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเนาะผมลองพูดแล้วมันสมมติเราจะอัด YouTube แล้วก็เอาเสียงจากไมค์ตัวเนี้ยไปเข้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบไม่ก็ได้นะครับแต่ว่ามันเสียงมันค่อนข้างที่จะละเอียดเนาะมันก็ควรที่จะเป็นไมค์อีกแบบนึงนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นมาให้เราฟังเพลงนะครับใช้ชอบเบสแน่นๆตัวนี้ก็ลองหาดูครับเผื่อใครท่านไหนที่ชอบยี่ห้อนี้อยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้ก็10กว่านาทีแล้วนะครับไปหาซื้อกันได้นะครับโอเคไม่แน่ใจว่าตอนนี้ที่เมืองไทยมีหรือยังนะครับอันนี้ผมอัดก็ประมาณวันที่9นะครับเดือน1นะครับ2022นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเมืองไทยเขาออกเข้ามาหรือยังนะครับโอเคถ้าใครชอบฟังเพลงเบสแน่นๆนะครับจัดไปเลยนะครับไม่ผิดหวังครับยี่ห้อนี้ก็การันตีด้วยแบรนด์เขาอยู่แล้วนะครับโอเคครับวันนี้ผมกีตาร์ออโต้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ